ว้ามากันอีกแล้วกับมาม่าเกาหลีคราวที่แล้วกินไปซื้อมาผิดพื้นความเผ็ดระดับปกติแล้วเค้าบอกว่าเผ็ดนั่นแหละแต่วันนี้ผมก็เลยไปสรรหามาเผ็ดคูณ2นี่อันนี้นะแล้วก็เผ็ดคูณ4ลองกันเลยกินมาออกมาอีกโอเคผ่านไหมโอเคมาลวกน้ำร้อนเรียบร้อยมาม่าเกาหลีเผ็ดคูณ2เดี๋ยวเราจะลองดูคำแรกเอามั้ยอร่อยนะผมรู้สึกว่ามันเผ็ดกว่าไอ้ธรรมดาคูณ1อ่ะขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะแต่รู้สึกได้ว่าก็โอเคอ่ะถือว่าเผ็ดขอกินน้ำหน่อยและการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาต่อคูณ4กันเลยดีกว่าเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำดูว่าจะเป็นไงฮะเดี๋ยวเจอกันเมื่อกี้นี้เรากินตัวธรรมดาไปเผ็ดนะเผ็ดกว่าตัวแรกที่กินแต่คือว่ามันเหมือนแบบแสบปากยาวๆอ่ะก็ใช้ได้เลยแต่นี่เดี๋ยวมาดูเผ็ดคูณ4เดี๋ยวมาลองอันนี้ดีกว่าวิกหรือเปล่าได้ลองแกะข้างในก็จะมีสาหร่ายกับซอสที่มันทำให้มันเผ็ดอ่ะเทน้ำให้ท่วมๆเลยเดี๋ยวเราลงมาดูความเผ็ดของมันว่าจะเป็นไงเดี๋ยวรอให้มันสุกแป๊บหนึ่งครับผมโอ้สุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกับสูตรเผ็ดคูณ4มันจะเป็นยังไงแน่ปรุงเลยดีกว่านะดมไหมมีกลิ่นไหมแมวเอกดมดมดมทำจมูกดิกลิ่นมันสุดยอดเลยมาวิกยังฉุนเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้หางตามองทำใจอยู่นานพร้อมยังมาวิกคูเพดคูณ4ลองลองไหมมันยังไม่รู้สึกแต่สีเนี่ยมันดำกว่ามันไม่เผ็ดทันทีกินไปคำที่สองเนี่ยเริ่มมาปากเนี่ยมันจะเผ็ดๆแสบๆถามว่ากินได้ไหมกินได้นะผมว่ามันไม่เผ็ดทันทีอ่ะบางทีนะผมว่ากินจนหมดแล้วอ่ะมันเพิ่งรู้สึกว่าเผ็ดแต่ถ้าเกิดกินแล้วหยุดกินน้ำเนี่ยมาแล้วฮะร้อนในปากแสบในปากเผ็ดในปากเลยเนี่ยถ้าหยุดเนี่ยมาแล้วคือตอนกินเนี่ยไม่รู้สึกเลยตอนเนี้ยมาเผ็ดเผ็ดจริงกลืนไปแล้วเนี่ยแล้วปล่อยว่างๆนะเหงื่อมาพอก่อนอิ่มสองทามแล้ววันเนี้ยพอก่อนเดี๋ยวเรามาดูชีสกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเอาไว้เวกมาต่อกันเลยครับเผ็ดคูณ4รสชีสจากคราวที่แล้วเรากินเผ็ดคูณ2อันนี้มันเผ็ดเหมือนเผ็ดคูณ4เลยแต่คือว่าถ้าเกิดใส่ชีสไปมันก็จะลดความเผ็ดแต่คือว่าจะดูความอร่อยของมันดีกว่าแล้วความเผ็ดมันจะเป็นไงอ่ะเอาอีกนะลองนะนี่ก็จะมีเหมือนเดิมซอสกับอันนี้เป็นผงนะไม่ใช่สาหร่ายแล้วนะเดี๋ยวใส่น้ำอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าสุกแล้วเดี๋ยวมาชิมใหม่โอ้โหหอมหอมไหมวิกนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันก็คือว่ามันก็เป็นซอสเผ็ดเหมือนเดิมแต่อันนี้จะแตกต่างกับสูตรก่อนๆก็คือว่ามันเป็นผงชีสนะ
ี๋ยวเราจะใส่เข้าไปนะนี่มีผงชีสด้วยโอ้ยได้กลิ่นชีสไหมวิกหอมไหมนะโอเคอันนี้เราคนแล้วกลิ่นหอมนะได้รสชีสเลยหอมไหมวิกหอมไหมดมนี่เอ้ยไม่ให้กินลองกันเลยดีกว่าว่าจะเผ็ดอร่อยรสชีสมีแค่ไหนนะมีกลิ่นชีสได้กลิ่นชีสไหมรสนี้อร่อยนะก็คือมีกลิ่นชีสด้วยและความเผ็ดก็เผ็ดได้ที่กำลังดีเขาบอกว่าเผ็ดผมบอกเลยว่ามันอร่อยอร่อยเลยสำหรับคนไทยนะแล้วก็ความเผ็ดเนี่ยมันค่อยๆมานะพักกินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเผ็ดมีแสบปากอะไรเงี้ยนะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยตามสไตล์เกาหลีนะบทสรุปตับมันมากคูณ4รสชีสอร่อยดีได้กลิ่นรสชีสนะฮะความเผ็ดก็ไม่มากนะกินได้ไม่ถึงก็เผ็ดมากเลี่ยงเลยเผ็ดคูณ2หายได้เผ็ดคูณ4เผ็ดกว่าเผ็ดคูณ2มากแต่เป็นที่รับได้แล้วก็ชีสเผ็ดคูณ4โอเคกินได้แต่มีความรู้สึกแสบปากถือว่ารับได้บางคนถ้าเป็นคนไม่กินเผ็ดนะก็ถือว่าเผ็ดอย่างของผมก็ไม่กินเผ็ดมากก็ถือว่ารับได้แต่มันจะเผ็ดปากนานนิดนึงแต่ก็อร่อยครับสำหรับเกาหลีคราวหน้ามากินอะไรต่อดีวิกเรามาลองอะไรกันต่อดีนะโกรธโกรธไม่ยอมแบ่งไปแล้วครับผมบ๊ายบายกับหลักมาม่าเกาหลีไปแล้วครับอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าแบ่งนะ